เอาแล้วนะคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะแต่คลิปนี้ก็จะมีเสือซึ่งมันทำอะไรไม่ได้นอกจากกัดแล้วก็เวลามันกัดมันก็จะห้อยห้อยราคาของเสือก็จะอยู่แค่10 บาท10 เหรียญตลอดกาลนะครับดาเมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะกากระทิดเดียวและกว่าจะล้มแรดได้มึงใช้เวลาโคตรนานนี่มึงเจอนั่งหมูแล้วมึงจะหนาวตู้ม วันนี้เราก็จะพูดถึง2 ตัวเลยครับก็คือเสือกับหมีนะเพราะว่าเนื้อหามันโคตรน้อยถึง2 ตัวมันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับเสือมันก็เป็นยูนิตขั้นหนึ่งนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้ก็คือพวกสัตว์จำพวกแมมมอททุกตัวที่ผมเคยพูดมานะมันเป็นยูนิตขั้นหนึ่งหมดเลยเขาเขียนไงเสือมันค่อนข้างจะคล้ายกับเชฟโปนะมันก็ไม่ใช่หรอกมันคือแมวอ่ะแล้วมาดูพี่หมีนะครับพี่หมีก็คือพี่หมี200นะครับผมว่าแต่สองตัวนี้มันอยู่มาตั้งแต่ตอนไหนนะเหรอนานครูก็คือตั้งแต่ตอนที่เกมมันเข้ามาเลยนั่นแหละพี่หมีมีสองร้อยก็ทำอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับแล้วก็โดนด้วงกระแทกตายนะครับจริงจักมันหลบเก่งเกินไปมันก็เลยจังมันเถอะมันพูดอะไรวะสิ่งที่ควรรู้ของพี่หมีสองร้อยคือเขาชอบดมยาเนอะไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้นี่คือเขาเป็นยูนิตขั้น2นั่นเองนะครับเป็นตัวแรกนะครับในเผ่าโมเดิร์นกูจะไม่พูดฮิวแมนอีกแล้วเพราะนั่นมันโมที่เป็นยูนิตขั้น2นะครับโดนด้วงหนีแล้วไม่ตายนั่นเองแล้วมันก็กัดหน้าด้วงเลยแต่มันก็แพ้ด้วงอยู่แล้วสัก200มั้ยราคาของมีหมีตัวแรกก็คือ20 เหรียญครับก็คือ2เท่าของเสือเลยก็คือหมีมันโหดกว่าเสือแต่ตอนนี้นะครับราคามันเหลือแค่นี้โคตรไกลสำหรับเรื่องในเสือมันดูน่าตกใจมากเลยที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนพี่หมีก็500นะครับผมอ้าวมันไม่ใช่200คิดยังไงก็คิดเรื่องของมึงเลยกูไป